สุดท้ายแล้วเราก็ได้รับการจัดอันดับเท่าเดิมก็คือเทียร์สองนะคะในฐานะคนทำงานขออนุญาตเรียนถามในความรู้สึกก่อนนะคะว่าคนทำงานเองรู้สึกยังไงบ้างผิดหวังพลาดหวังยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับก็เราได้เทียร์สองเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราทำงานภายใต้ข้อแนะนำของกรอบข้อแนะนำของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นก็เราก็คาดหวังนะครับเราก็คาดหวังว่าเราน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราก็ใช้ความพยายามแล้วก็ออกแนวทางต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดช่องว่างของรายละเอียดนะครับที่เป็นข้อแนะนำยังไงก็ตามก็เราก็จะมุ่งมั่นทำงานเต็มที่ต่อไปนะครับซึ่งไม่เฉพาะกระทรวงพม.นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่พยายามร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ครับค่ะท่านปลัดคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งกระทรวงพม.เองแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามทำงานเรื่องนี้อย่างหนักตั้งแต่เราอยู่ในระดับเทียร์3เลยนะคะขึ้นมาเรื่อยๆมาจนถึงเทียร์2 watch list แล้วก็มาจนเทียร์2เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยถ้าจะให้มองในภาพรวมตอนนี้เราถือว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับถ้าพูดถึงการค้ามนุษย์นะครับก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคงนะครับแล้วก็ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้ก็ในแง่ของสิทธิมนุษยชนก็ถือว่าร้ายแรงนะฮะซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็อยู่ในทั้ง3สถานะนะครับก็คือทั้งต้นทางทางผ่านแล้วก็ปลายทางของการค้ามนุษย์นะครับไปสู่พื้นที่อื่นๆหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับก็ถือว่าในภาพรวมๆของสถานการณ์การค้ามนุษย์เนี่ยเราแสดงออกให้เห็นถึงความเฝ้าระวังหรือว่ามีกลไกการแก้ปัญหาหรือนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้กระทำความผิดในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องการสื่อสารเป็นเครื่องมือก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการค้าประเวณีออนไลน์หรือว่าที่เราทราบก็อย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์พวกนี้นะฮะก็จะเห็นว่ารูปแบบความท้าทายในเรื่องการค้ามนุษย์ก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ภาพรวมๆให้เห็นว่าเรื่องของการค้ามนุษย์นั้นก็ยังมีสถานการณ์นะครับปัญหาความท้าทายอยู่พอสมควรที่เราจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องคือเราจะให้การค้ามนุษย์นั้นหมดสิ้นไปเลยเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายสำคัญเพียงแต่ว่าเราก็พยายามปิดช่องว่างนะครับเพื่อให้เกิดการป้องกันการปราบปรามการแก้ไขต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองครับ